สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านและคุณแม่บ้านนะครับ Family Man พ่อบ้านงานครัวเราทำอาหารไปหลายๆอย่างหลายๆเมนูแล้วเนาะวันนี้มาถึงเรื่องของข้าวนะครับซึ่งเป็นอาหารหลักของคนไทยเลยแหละนะฮะข้าวเนี่ยวันนี้ผมจะมาแนะนำการอุ่นข้าวนะครับข้าวที่เหลือจากเมื่อวานสมมตินะสมมติเราหุงข้าวไว้เนี่ยแล้วก็กินไม่หมดนะครับมันเหลือไว้ในหม้ออยู่เนี่ยกับข้าวที่เราซื้อมาเป็นถุงเป็นก้อนนะครับวันไหนที่เราไม่ได้หุงข้าวด้วยหม้อหุงข้าวเราไปตลาดไปซื้อข้าวที่เขาขายเป็นก้อนมาก้อนละ5บาทอะไรเงี้ยนะครับมันสะดวกดีสมมตินะแล้วก็มันเหลือกินไม่หมดเอาใส่ตู้เย็นไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับวันนี้เราจะมาอุ่นกันด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้านะครับหม้อหุงข้าวไฟฟ้าส่วนใหญ่มันก็จะมีอยู่2ระบบเนาะระบบแมนนวลก็คือเราเอามือกดมันจะเป็นรุ่นมือกดอะนะครับกดค้างไว้มันก็จะหุงหรือว่าอุ่นน่ะมันก็จะคล้ายๆกันพอมันอุ่นเสร็จมันก็จะเด้งของมันเองปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่จะหันมาใช้หม้อหุงข้าวระบบดิจิตอลนะครับก็คือมันจะกดเอาง่ายดีนะครับแล้วก็มันจะมีปุ่มนึงสำหรับการอุ่นข้าวนะครับอุ่นข้าวโดยเฉพาะเลยผมแนะนำนะครับว่าเวลาที่เรากินข้าวแล้วมันเหลือเนี่ยไม่ควรที่จะคาในหม้อไว้นะบางทีมันทำให้ข้าวบูดเหงื่อของข้าวที่มันเป็นไอที่มันเกาะบนฝาอะไรเนี่ยเวลามันหยดลงไปในหม้อแล้วข้าวมันบูดง่ายตัวนั้นเป็นตัวนึงที่ทำให้ข้าวมันบูดแล้วก็เวลาข้าวบูดครั้งนึงนะครับหม้อเนี่ยมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เอาไปหุงอีกทีนี้มันจะบูดเร็วขึ้นแปลกมากเลยนะบางคนบอกว่าต้องเอาหม้อหุงข้าวเนี่ยล้างอย่างดีแล้วไปตากแดดเป็นวันๆกว่ามันจะหายเพราะฉะนั้นเวลาเราหุงข้าวเสร็จแล้วแล้วก็เรากินเหลือเนี่ยควรจะตักออกนะครับเอาไปแช่ตู้เย็นนะครับเอาไปแช่ตู้เย็นไว้อะไรเงี้ยแล้วค่อยเอามาอุ่นหลายคนบอกว่าที่บ้านมีไมโครเวฟถ้าอย่างนั้นก็ได้ครับสะดวกดีแต่ว่าอย่างผมเนี่ยตอนนี้ไมโครเวฟเสียนะครับมาเอาให้เทศบาลไปเรียบร้อยแล้วนะครับยังไม่ได้ซื้อไมโครเวฟใหม่ก็มีปัญหาเรื่องการอุ่นข้าวก็เลยมาอุ่นด้วยหม้อหุงข้าวนี้วิธีอุ่นก็ง่ายมากเลยครับเราแค่มีน้ำนะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับอันนี้เป็นข้าวนะครับข้าวก้อนด้วยแล้วก็ข้าวในหม้อที่มันเหลือด้วยนะครับผมเอามารวมกันตรงนี้ผมเอาออกจากตู้เย็นมาเรียบร้อยแล้วซึ่งมันแข็งมันเย็นมันกินไม่อร่อยแน่ๆนะครับทีนี้ก็ให้เราเอาข้าวที่เราจะอุ่นใส่ไปในหม้อเลยนะครับเกลี่ยให้มันแบบทั่วๆก็ได้นี่ประมาณนี้เนาะพอเราใส่ข้าวไปเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราใส่สิ่งนี้ไปด้วยนะครับอันนี้ก็คือน้ำเปล่าธรรมดานี่แหละนะใส่ไปประมาณสัก 2-3 ฝาน้ำนะครับฝาน้ำดื่มเนี่ยนะครับก็จะประมาณนี้ให้เราใส่ลงไปเลยครับใส่ทั่วอย่างนี้เลยนะเสร็จแล้วก็ปิดของผมใช้ทีฟาวเนาะมันก็จะมีปุ่มสำหรับอุ่นอาหารอยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะอุ่นปั๊บมาหลังจากนั้นประมาณสัก10นาทีนะครับ10นาทีขึ้นไปเนี่ยเราก็จะมาดูข้าวที่เราอุ่นไว้ว่ามันโอเคหรือยังเนาะตอนนี้ข้าวมันกำลังอุ่นอยู่เดี๋ยวบอกเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาที่เรามีข้าวค้างอยู่ในหม้อสมมติว่าตอนเช้าเราหุงเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนกลางวันเราจะมาอุ่นเนี่ยเราก็ควรจะอุ่นตอนที่เราจะกินนะครับถ้าเราอุ่นตั้งแต่เช้าทิ้งไว้เนี่ยมันจะทำให้ก้นหม้อบางรุ่นบางยี่ห้อก้นมันจะทำให้แข็งแห้งเพราะฉะนั้นเวลาเราจะอุ่นเนี่ยถ้าภายในวันนั้นคงจะไม่เป็นไรหรอกนะครับก็อุ่นได้แต่ถ้าข้ามวันไปแล้วควรจะเอาออกมาแช่ตู้เย็นเพราะไม่งั้นข้างล่างอ่ะมันจะแข็งเนาะแล้วก็ข้าวจะบูดอย่างที่ผมบอกนั่นแหละนะเดี๋ยวเรามาดูข้าวกันเนาะหลังจากผ่านไปประมาณสัก10นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้าวที่เราอุ่นไว้นะพร้อมแล้วครับเนี่ยโอ้หม้อนี่มันคือระอุเลยนะครับเห็นปะดูอย่างนี้อาจจะมองไม่เห็นความแตกต่างเนาะผมเนี่ยคือสัมผัสได้ไงเนี่ยนะครับคือข้าวมันจะอุ่นแล้วก็กลับมานิ่มเหมือนเดิมอ่ะเหมือนที่ผมตอนไปซื้อข้าวก้อนมาใหม่ๆโอ้โดนหม้อสะดุ้งตกใจเลยเนี่ยนะครับข้าวมันจะกลับมานิ่มเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มันก็คือมันดีกว่าไม่อุ่นแน่นอนอยู่แล้วนะครับมันเป็นวิธีง่ายๆในการอุ่นข้าวที่เหลือนะครับก็ไม่อยากทิ้งเหมือนกันเนาะเสียดายข้าวมันยังแบบไม่ได้เสียอะไรไม่ได้บูดอะไรนะครับเพียงแต่มันไม่อุ่นไม่ร้อนแค่นั้นเองก็มันจะกินไม่ค่อยอร่อยว่างั้นเถอะนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาหุงข้าวก็กะเอากินวันนึงพอแล้วกันนะครับถ้ามันเหลือจริงๆอ่ะก็มาอุ่นด้วยวิธีนี้นะครับปกติก็อุ่นด้วยไมโครเวฟแต่ว่ามันเสียมันพังไงบางทีมันไม่มีใช้ก็เลยต้อง
วิธีนี้เวิร์กมากนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีเทคนิคเคล็ดลับอะไรแบบนี้ก็จะเอามาบอกกันแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ